ครับก็มาพูดถึงว่าถ้ารีโมทหายนี่ทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆครับสมมติว่าวันนี้ผมเล่นไฟอยู่ครับเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยผมทำรีโมทหายครับรีโมทหายไม่เท่าไหร่ครับดันเผลอปิดทิ้งไว้อีกทีนี้จะทำยังไงดีนี่นะครับดูดีๆครับปิดเปิดปุ๊บอ้าวเฮ้ยไฟแม่งไม่ติดจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆคือคุณต้องปิดสวิตช์ไฟอย่างน้อยเนี่ย3วินาทีครับ1 2 3ครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับโดยที่คำสั่งสุดท้ายของตัวรีโมทจะเป็นตามที่ใช้ล่าสุดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอเรามาปิดเปิดไฟครั้งถัดไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะซิงค์หลอดใหม่ก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็คือถ้าเกิดเราจะกลับมาคอนโทรลหลอดอีกรอบนึงก็ปิดเปิดหลอดไฟแล้วก็ซิงค์รีโมทใหม่อีกอันนึงครับก็คือไปซื้อรีโมทมาแทนนะครับถ้าเกิดอย่างเป็นตัวหลอด RGB นะครับถ้าสมมติว่าทำรีโมทหายเหมือนกันแต่ว่าเผลอปิดอีกสมมติว่าเผลอปิดในโหมดนี้แล้วกันนะครับในโหมดที่มันกำลังวิ่งอยู่ทำถ้าเกิดปิดเปิดก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือปิดทิ้งไว้นะฮะ3วิเหมือนกันครับแล้วก็เปิดพอเปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะยังรันอยู่ในโหมดเดิมครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็รีบไปหาซื้อรีโมทมาซิงค์ใหม่อีกรอบนึงครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ